ูกของเต้าของสามีที่จะต้องทำหน้าที่แทนผู้เป็นภรรยาผู้เป็นแม่พ่อตาบ่หันเนี่ยยังบ่ได้ก็เป็นภาระคือคนในครอบครัวต้องรับผิดชอบกันหนักขึ้นป่อไปทำงานทางนอกก็ต้องกลับมาทำงานในบ้านแหมลูกเต้าแทนที่จะไปช่วยป่อทำงานในไร่ในสวนก็ต้องทำหน้าที่แทนแม่ไปโอ้ได้รับความลำบากคุณหมอนี่ก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไปถามสาเหตุของการเกิดตาบอดเนี่ยโอ้อันนางชื่อว่าคุณดัชนีคุณดัชนีผู้ติดตาบอดนั้นผู้เป็นแม่บ้านนั้นก็เล่าความเพื่อฟังว่าบอกก้อนข้าเจ้ากดตาดีอยู่นะคุณหมอแต่เมื่อปี2ปีก่อนนี้มันเริ่มมัวเริ่มฟังที่แรกก็มัวฟังเป็นบางกรรมที่นี้เหมือนเข้าก็มัวนักเข้าเอาไปเอามาก็พออย่างบ่ค่อยหันจนบัดเดียวนี้หันมือนี่วุกๆวาวๆแต่อันน่ะบ่หันชัดเนี่ยอย่างเลยบ่ได้เลยโอ้คุณหมอก็บอกมาพอคุณหมอก็เอามือไปทางตานางดัชนีพอเข้าไปโอ้อันนี้โรคนี้นี่รักษาได้รักษาได้อยู่หมอมียาที่สามารถรักษาได้อยู่โอ้ดัชนีตื่นเต้นดีใจจากที่เคยหันมาก่อนพ่อมันตาบ่หันอย่างนี้พระตรุสัทธาเนาะมันไข่หันปันใดอ่ะคนเฮาเนาะไข่หันอยากจะหันขนาดนักก็ได้บอกไปเนาะโอ้คุณหมอแต่กะเจ้าแต่กะคุณหมอรักษาได้แต่กะโอ้แต่กะขย่าหมอถงยาโปรจะตกนะใช่ไหมหมอก็ว่าได้ใจเย็นๆอู้กันดีๆก่อนได้หมอฮื้อสัญญาว่ารักษาได้อู้ดีใจใช่ไหมดีใจขนาดนักจนน้ำตาไหลห้องลูกห้องเต่ามาห้องสามีห้องลูกห้องเต่ามานั่งหันด้วยกันฮะบัดเดียวนี้นะไอ้ป่อมันลูกทั้งหลายบัดเดียวนี้คุณหมอเตวดาเปิ่นมาถึงบ้านถึงจองเฮาบุญหยังแม่บ่ฮู้ป่อมันเหยบัดเดียวคุณหมอเปิ่นว่าเปิ่นจะรักษาตาอีแม่ได้น่ะโอ้หมู่เฮาดีใจก็โอ้ดีใจกะแม่มันลูกๆ ก็ดีใจแม่ดีใจกะที่ดีใจเพราะว่า จะได้บ่ต้องทุกข์อย่างเก่า ถึงวันนี้เนี่ยการเต้นมันสะปะสะเป็ดเนาะผู้เป็นป่อบ้านก็ว่าอย่างอันลูกเต้าทั้งหลายก็ว่าอย่างเดียวกันโอ้แม่มันถ้าเปิ่นรักษาได้ก็ดีกันเนาะเนาะคุณหมอก็บอกว่าเอาอย่างอีกบัดเดียวนี้การรักษาโรคต่างๆมันก็ต้องมีการตอบแทนเนาะท่านทั้งหลายก็ฮู้อยู่กะโอ้ฮู้อยู่กะคุณหมอคุณหมอปรารถนาอย่างก็จะฮื้ออีหล่ะคุณหมอก็ว่าก่อนแล้วแต่กะสู่เขาจะฮื้ออะไรอย่างแม่นางผู้เป็นติดตาบอดนะอยากจะหันนะสัทธาก็เลยบอกอู้ละล่ำละลักไปคุณหมอบัดเดียวนี้ถ้าข้าเจ้าหันนะข้าเจ้าหันนะบัดเดียวนี้ตึงครอบครัวเนี่ยบัดเจ้าบัดต้องอู้กับตัวข้าเจ้าอะตึงครอบครัวตึงผัวข้าเจ้าแล้วก็ลูกจะขอเป็นบริวารจะขอรับใจคุณหมอเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยวะบัดเต้าปากเป็นมันเป็นเมาะอันเหรอคุณหมอกะว่าแต้กะที่ว่านี่โอ้แต้กะหมอป่อมันไหวยังไงแม่มันไหวยังไงกะว่าอันกะนะอันผู้เป็นป่อก็เจียผ่องบ่เจียผ่องหมู่ลูกเข้าเต้าทั้งหลายกะว่าเอาแล้วแต่แม่อ้อผมอีแม่ฮับปากเปิ่นยังไงหมู่ผมเขาก็ติดตามอีแม่ได้หมดอ่ะนะขอฮื้ออีแม่ตาหายเถอะขอฮื้อมันแต้เด้ออีว่ะฮึสัทธาคุณหมอก็เนาะเป็นคำมั่นสัญญาเนาะห้าปากแน่นะห้าปากแน่เจ้าแน่นะแน่เจ้าอ่ะสามแน่เลยชะตาเมื่อสามแน่แล้วกาคุณหมอก็เอาละจะปรุงยาปรุงยาเรียบร้อยนี่ยาขนาดนี้ยอดมาถึง3วันตาเลยหันแน่ก็เอายาฮื้อไว้บอกวิธียอดนะยอดฮื้อ1หยดแล้วเอานี่ทิ้งไว้เนาะแหมสัก 2-3 ชั่วโมงก็หยอดแหมทุก 2-3 ชั่วโมงก็หยอดแหมเนอะบอกเรียบร้อยก่อนแนะนำวิธีการเนี่ยยังคุณหมอเนี่ยนี่เนออีลาเนอเนี่ยดูแลแม่ตัวยังอีตัวนอนหงายยังเนี่ยหยอดลงไปแล้วก็รับตาเนอ
รับตาไปอธิษฐานเอาบุญเก่าที่เฮาได้ทําไว้ขอตาข้าพเจ้าหันเอ้ยคุณหมอก็แนะนําพิธีแนะนําวิธีไปเรียบแล้วคุณหมอก็ไปเสาะรักษาที่บ้านอื่นแล้วก็กลับไปบ้านของตัวเก่าแจ้งมาเจ้ามาแห่มวันหนึ่งก็เดินทาง ไปดูคนไข้แต่ละตีละแห่งสุดท้ายก็เดินทางมาถึงบ้านของผู้หญิงคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นนี่ตื่นตอนกลางคืนเมื่อหยอดยาไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ถ้ามันเย็นสบายยานี่มันทำให้ตาเย็นน่ะสถานแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้อันตามันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเลยแจ้งบ่เจ้ามาสะดุ้งตื่นมาสตาโอ้อันนั้นแสงอาทิตย์หันแสงอาทิตย์แล้วหันเสื้อผ้าหันหน้าลูกหน้าผัวแล้วดีใจสตาดีใจเป็นกำลังเลยโอ้สตาเก็บความดีใจไว้ในไว้ในอกวันนี้กึดไปถึงว่าโอ้บ่เดี๋ยวนี้เฮาได้รับปากคุณหมอไว้ว่าถ้าตาเฮาหายเฮาจะไปรับใจคุณหมอเพิ่นทั้งลูกทั้งผัวของเฮาจะไปเป็นคนใจเปิ่นหมดตายแล้วตายแล้วข้าเจ้านี่อู้ไอหยังไปฮะเอาอย่างมาฮับปากเปิ่นนักขนาดนั้นมันเกินไปกะนี่ฮะเพราะว่าบัดเดียวนี้เฮาตาบัดดีมา2ปีเฮายังบ่ได้เป็นคนใจไผนอนสบายอย่างเดียวนี่มีแต่ลูกผัวนี่ทำการทำงานฮะบัดเดียวนี้ตาดีจะต้องไปเป็นคนใจเขาตายแล้วตายแล้วข้าเจ้าอู้พิษไปแล้วจะเอาคืนอย่างใดดีกึดในใจสตาโอ้หมากกึดไปกึดไปถ้าไปเป็นคนใจตลอดชีวิตเฮาก็จะได้รับความลำบากคุณหมอก็จะใจเฮาไปทำทุกอย่างดีบ่ดีก็ใจเฮาเข้าหอมเข้าหูได้รับความลำบากต่างๆน่ะนี่เฮาจะเฮ็ดอย่างใดดีก็กึดในใจก็กึดถึงอุบายว่าเอาอย่างอีดีกว่าเฮาบอกคือหมอเจ้ะว่าเฮาหันอย่างทุกอย่างแล้วเฮาบอกคือลูกคือเต่ากับและครอบครัวเฮาเจ้ะว่าเฮาบ่อย่างหันอย่างเจ้ะเฮาจะจุหมอเอาอย่างซะตาเมื่อกึดได้อย่างอันแล้วซะตาเมื่อคุณหมอมาถึงก็ถามอาการคุณหมอก็ฮู้แล้วแม่นางคนนี้หันแน่นอนพ่อเข้ามาโอ้เป็นอย่างใดคุณน้องดัชนีพี่ดัชนียอดยาหมอไปแล้วเป็นจันได้หู้สึกเย็นสบายก่อแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้ตาถ้าจะหันแล้วเนาะมื้อตาหื้อหมอพ่อเหรอโอ้นางรัชนีก็แกล้งเอามือหลุบๆค้ำๆอย่างตะเก่าหน้าสตาเหมือนกับคนมองบ่หันน่ะนะอันลืมตาหื้อพ่อทำหน้าเออเลอเฮียหู้จักหน้าเออเลอก็สตามาหู้เรื่องหู้ราวน่ะกะเออเลอนี่นะมีหมาอาตมาอยู่ตัวหนึ่งทุปิตะวันเป็นตั้งจื่อมันว่าแฟนด้ามันสีมันเหมือนแพนด้าแล้วไอ้แพนด้าไอ้แพนด้านี่มันเป็นหมาที่อย่างไรซะทะมันหน้าตาเออเลยอาตมาว่าลักษณะเออเลยก็คือทำบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวน่ะเขาว่าอันเออเลยอันนี้ตัวทำกันฮะนี่ไผยะนี่ไผกราบเกิบมานี่นี่มันก็จะนะเนี่ยนะเออเลยนะความจริงมันนะเนี่ยนะมันทำเหมือนว่ามันมู้เรื่องหรอไผเนี่ยบ่ฮู้อีน่ะแต่มาก็เลยตั้งชื่อมันว่าบ่เออเลยมาที่วัดบรรพตนะมาเดี๋ยวนี้เขาห้องตวยมันอ่ะตวยมดอ่ะเขาบอกว่าแพนด้ากลายเป็นบ่เออเลยมันก็เนี่ยนะเปิ้งซะตาบ่ทุกเหตุการณ์น่ะมันจะเนี่ยนะเออเลยอย่างนั้นน่ะหล่นมาเวลาอาตมาห้องหมาตัวอื่นมันจะหล่นมาคอเคลียแล้วทำหน้าบ่สนใจไปเยอะอยู่ใกล้กระจังเดี๋ยวมันเข้ามาขวางมัดนะเออเหรอทำหน้าสื่อเออเหรอเออเหรอขึ้นหน้าอย่างละสถากันนึกออกหนอทำเป็นบ่ฮู้บ่นี่นะบ่หันอีกอ่ะโอ้คุณหมอยังบ่ดีนะรู้สึกจะมืดกว่าเก่านี่บ่กุเตือนี่หันวู้ๆว้าวๆอันนี้บ่หันยังเลยอีวะคุณหมอพ่อไหนพ่อรอดตีตาพ่อผ้าตีอันนั้นก็หลอกไปแล้วนี่ตาใส่ย่องๆนี่มันบ่หันได้อย่างไรมันต้องหันแล้วนี่หมอพ่อแล้วรู้เลยว่าแม่นางคนนี้นี่หันแล้วแล้วก็
บัดเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าบ่หันนี่แสดงว่ามันบัดมันบิดผิวละคำมันสัญญาที่ฮือไว้จะไปเป็นคนรับใจอย่างต่างๆเนี่ยคงบ่อยากไปเป็นคนรับใจเฮาน่ะโอ้จริงๆแล้วเฮาก็บ่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะเฮาเพียงแต่รักษาเขาฮือหายเขาจะทดแทนถ้าเขาบอกไปเป็นคนรับใจเฮาเนี่ยเฮาก็จะบอกว่าบ่ต้องไปถึงขนาดนั้นถ้าไปรับใจเฮานี่เฮาอายุ100ปีเธอทั้งหลายก็จะลำบากถึงครอบครัวรับใจเฮาถึง100ปีเอาอย่างอีเธอมีหยังที่จะมอบให้กับเพาะเฮาก็คิดอย่างอีแต่ญาติตัวนี้นี่มันเป็นคนที่บ่มีสัจจะรู้นี่ครอบครัวของมันนี่ก็ถ้าจะปากันจุเฮาหมดเนี่ยจริงๆแล้วครอบครัวลูกหลานลูกและผัวบ่ฮู้ว่านางคนนั้นหันกำเถอะซะทานางคนนั้นก็บอกไผฮู้กำเถอะฮู้แต่ตัวเองตอนนี้หมอฮู้แล้วว่ามันหันแน่นอนแต่มันแกล้งเฮา เอาอย่างอีกก็แล้วกันถามแต่นะหมอถามเป็นครั้งที่สองบัดเดี๋ยวนี้หยอดยาไปแล้วถึงบัดดีขึ้นก็บัดดีขึ้นเจ้าบ่หันนะมืดตึ้มแย่กว่าเก่าแม้แต่ครั้งที่สามถามแหมถามแต่นะยานี้ความจริงนี้เป็นยาดีมากๆรักษาหายมาหลายคนแล้วนะบ่ได้คึดกะจ้างรางวัลอย่างนักหนานะบอกตรงๆว่าหันก็บ่หันบ่หันมืดตึกบ่หันก็ดีแล้วหมอบ่ปากนักละมึดขึ้นอึดๆในใจแต่บ่ว่าอย่างใดอะมึงว่าบ่หันก็บ่หันขอให้มึงบ่หันไปจนตายเด้อคำนี้อันก็เป็นอย่างเน้อคุณดัชนีจะกลับไปบ้านก่อนความจริงมียาแหมขนาดหนึ่งถ้ากินแล้วมันถ้าทาไปแล้วหยอดไปแล้วมันมืดทึบเดี๋ยววันผูกจะปรุงยาพิเศษมาให้แหมกำนี้หันแน่นอนหันไปถึงจัดหน้าพุ่นวะหมอก็กลับบ้านไปกึดเดินวันนี้ไปรักษาที่ไหนอารมณ์บัดดีอารมณ์บัดจอยเจอคนปากโกหกบ่มีสัจจะกูบ่รักษาดีบ่ว่าดีอีตัวนี้จะเอายาเน็ดๆคือมันสกรรมเหรอกลับไปถึงยาบ้านปรุงยาแห่ใหม่สถาญาติโยมลุงเจ้าแห่วันก็กลับไปทำใจดีไปโอ้คุณดัชนีวันนี้เราเป็นยังไงพ่องหลังจากตะวานี้หยอดไปแห่มกอยาที่เหลือโอ้หยอดกาคุณหมอถึงบ่หันถึงจะหมดหวังมันคงจะเป็นประสาทตาจอประสาทตาข้าเจ้าถ้าจะเสียไปแล้วอิดนักแกคุณหมอเฮ้ยเป็นคนตาบอดใครหันแต่หนาถ้าหันนะจะรับใจคุณหมออย่างที่บอกไว้แน่นอนเลยบัดเดียวมันบ่หันคุณหมอเฮ้ยคงบ่ได้ไปรับใจคุณหมอแล้วโอ้บ่เป็นอย่างดัชนีเฮ้ยมันต้องหายกาหมอรักษามาเต่าฮื้อแล้วบ่ต้องห่วงหมอรักษาได้แน่นอนเอ้ามียาแหมขนาดเอ้าหลอดนี้หยอดไปบ่เกินวันนี้หันแน่นอนแท้นะหมอบ่โอ้แท้กะจะไปจุไปหลายอย่างใดหมอถึงบ่จะจุไผแล้วรักษามากี่คนแล้วก็เอายาฮื้อเอ้านอนหงายลงหมอจะหยอดยาให้เนอะนางคนนั้นก็แข้งขลินอนลงไปหมอก็หยอดยาไปหยอดบ๊บบ๊บสองตาเลยยดตาข้างละยดเท่านั้นอยากหยอดไปป๊บเท่าๆมันแสบสถาญาติโยมแสบตาขึ้นมาทันทีทันใดเลยแสบตาขึ้นมาทันทีทันใดเลยโอ้โอ้ยาอันนี้อย่างมาแสบหมอบะยังเหมือนตะวานะตะวานี่เย็นโอ้อันนี้แหมขนาดหรอกมันจะทำให้เธอหันไปถึงอันหันแน่นอนวันนี้นะได้หันไปถึงจัดหน้าพุ่นวะแม่นางคนนั้นพอหยอดยาไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาบ่หันอย่างล่ะกำนี้ชะตามืดตึกล่ะโอ้หมอยังไรมืดตึกเห็นละเอี่ยวฮะมันยังไรมืดตึ๊กเฮ้ยในว่ามันมืดอยู่แล้วอันหน้ากะหน้ากะมันจู้เปิ่นล่ะว่ามันมหันน่ะหน้ากะหน้ากะอีวะอันมันมืดนะมันมืดกว่าเก่าน่ะหมอตะก่อนที่จะยอดกระตึ้มหันจะเริ่มสิกะเจ้าๆเอ๋อบัดเดียวนี้เหรอก็บ่หันนักเข้าไปแหมโหมันจะนักจะเบาอย่างใด
ตะกี้ก็มืดตึกมืดตึกมันก็เหมือนกันนะบ่หันนี่เสียงสักอย่างบ่ใช่กะก่อนจะยอดนี้บ่หันหยังสักอย่างบ่ใช่กะใช่แล้วเจ้าใช่แล้วเจ้าบ่เดี๋ยวนี้เราก็บ่หันหยังสักอย่างอีว่าศรัทธาญาติโยมกฎหมายเอาโทษหมอคนนี้บ่ได้นะเพราะว่าหมอคนนี้มีหลักฐานหรอแม่หญิงคนนี้ยืนยันว่าบ่หันตั้งแต่แรกแล้วอ่ะก็บ่หันมา2ปีแล้วตอนที่หันนี่มันก็บ่บอกใครนี่ซะทาก็จะได้ไปเป็นคนใจเพิ่นน่ะจู้เพิ่นน่ะสุดท้ายมาก็คือบ่หันแต่ล่ะเพราะบ่หันแต่จะบอกใครได้อ่ะมีพยานน่ะบอกใครบ่ได้ว่าตัวเองหันแล้วหมอมาทำร้ายตาตัวเก่าเอี่ยไผจะเชื่อมีไผเชื่อแล้วกันนี่โอ้ศรัทธาญาติโยมแค้นในใจโกรธในใจก็บ่กล้าบอกใครเจ็บปวดในใจคุณหมอคนนั้นหยอดยาขึ้นแล้วแล้วไปเนาะขอฮื้อตาของเธอหันไว้ๆกลับไปบ้านฮู้แล้วว่าจังไรก็ตื้อมาหันเอายาเอาน้ำกรดผสมยาหยอดลงไปมันจะหันยังไงทำลายเนื้อเยื่อตาประสาทตาหมดเรียบร้อยแล้วสตะโดยวิบากกรรมนั้นเปิ่นได้ฮับได้เป็นคนตาบอดทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็น500ชาติที่ผ่านมาชาตินี้ที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นชาติสุดท้ายสัทธายังได้เสวยวิบากกรรมอยู่นี่อีป่ออีแม่ทั้งหลายแม่ยิงคนนั้นจุเพิ่นน่ะเลยได้รับวิบากกรรมแล้วก็สุทัตตะผู้เป็นหมอยานั้นบ่มีความอดทนอดกลั้นลุกแก่อำนาจความโกรธความโมโหได้ทำผิดพลาดไปโดยหยอดน้ำกรดลงไปในตาของเขาแล้วก็ถึงเขาจะมีโทษสมควรทำก็ตามเขาทำไปแล้วโทษที่เขาทำไปแล้วก็ติดตามตัวเขาทำเพื่อเปิ่นตาบอดมาทุกภพทุกชาติฉะนั้นการที่เขาโคตรไผ่แล้วก็ทำถึงเขาจะผิดก็ตามนาสถาก็เป็นความผิดของเขาคนที่โกหกนั้นเขาก็เป็นความผิดของเขาแต่เฮานี้ความผิดของเขาก็คือไปทำลายเขาบ่มีเมตตาสุดท้ายก็ได้รับวิบากกรรมยืนยาวมาทุกภพทุกชาติกรรมการกระทำทุกอย่างเป็นอรหันต์แล้วก็บ่สามารถจะลุดพ้นเด้อสัทธาต้องชดใช้กรรมอย่างพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจต่อใดสุดท้ายก็ถูกโจรบุปตีจนได้นั้นย้อนวิบากกรรมเช่นเดียวกันเอาแล้วสัทธาอูนักไปหน่อยแบ่งเวลาให้โทร10นาทีได้สัก5สาย10สายก็ยังดีเนาะ0808844173 08088441730808844173เอาละศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายโทรมาได้แล้วโทรมาได้เลยนะโทรมาอุมาจาแจ้งผลการรับฟังหรือว่าอะยังก็แล้วแต่แสดงความคิดเห็นก็ได้ถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ทุกอย่างทุกประการห้ามอย่างเดียวถามยืมตังค์ไม่มี ห้ามถามยืมตังค์เจริญปานแม่อันนี้เป็นคติธรรมคนขี้จุนะเจ้าคนขี้จุมันเกี่ยวกับแม่นะถ้าคนบักขี้จุนี่ได้อยู่กับเจ้าได้กับคนมีสัจจะนี่ได้กับเดี๋ยวหมอจะไปรักษาเดี๋ยวในมันมีในอดีตพระไอ้พุทธกาลนะเดี๋ยวสมัยใหม่นี่ก็มีอย่ามายอดเพื่อติมเนอร์สาธุสาธุสาธุนะนะสาธุมก่อนมาเจ้าคนดีนะเจ้าอีแม่นี่ไปหยอดตาคือไผมู้เนี่ยจัดก่อนจัดก่อนไปหยอดตาแกล้งเขาฮะหมอติอู้อยู่นี่ก็เอามาหยอดให้กินเด้อบ่ใช่คนที่มีขี้ผึ้งมีขี้ผึ้งมีขี้ผึ้งคือแม่แล้วนะสาธุนะแม่จะเอาผ้าละแข็งมาติมนะเจ้าเจ้าเจริญปอนอ๋อนี่อันนี้คนต่างถิ่นต่างแดนไกลนี่หือนำมาให้คุณเตือนเอ้าคนเนี่ยคนงามนี่ส่วนมากจะขี้ข้านเนอะใช่ท่าเอ้ยมันมีความชู้มันแบบนี้อันหนักจะพูดแล้วเนาะนะเนาะ
ลูกเต่าดูแลเนี่ยสุขใจกับลูกกับหลานบ้านใหม่ถึงไหนล่ะบ้านใหม่มุงหลังคาแล้วฮะมุงแล้วก็แล้วดูปัดตัวเดี๋ยวไปแอวพอสักวันก่อนเดี๋ยวฟังมาเดี๋ยวถ้าอยากก่อนจ้องกันเตดเนอะจะเตดนะสาธุแม่สาธุสาธุเอาเจริญปอนแม่ขจรปินใจละสวัสดีเจ้าเอาว่ายังได้ปีน้องทุ่งปงเรียนมันจะเลิกห้วยเรียนขึ้นให้โทรหากับปฏิเออมันได้โทรหากลางคืนนี่ใครรับอ่ะอีทอ่ะอีแม่ใช่ค่ะผักผักผ่องเท่า 2-3 วันใจสวยเลยสาธุเจ้าแม่ของเขามาสำเร็จไว้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วแม่บุญรักษาแม่นะเจริญปอนอีปอถึงบ้านกี่โมงถึงบ้านกี่โมงครับกี่โมงครับปอบุญธรรมปงน้องครับครับวันที่24อยู่แหมวันผูกแหมลูกวันนี้อยู่วัดพระพุทธบาทวันผูกอยู่บ้านห้วยงูนะโอวันเฮืออยู่จอมพอนะครับวันผูกวันผูกฟังอยู่นู่นอยู่กลางเนาะนั่นน่ะมาไหนๆก็มารับใจเป็นเต็มที่นะเนาะพี่น้องเมืองฝังสุดยอดเนาะน่ะๆๆแตนครูบาอาจารย์ป่ะโคตรมาหม่อนจอมพออ่ะวันผูกก็ไปหม่อนจอมพอวันนี้ไปนอนห้วยงูวันผูกเจ้าเสร็จงานห้วยงูก็ไปนอนจอมพอครับครับบุตรลูกสาวจัดการลืมผ้าทั้งคนเนาะโอ้ได้กะได้กะสาธุนะครับผมไว้ค่ะครับเอ้าบุญฮักษาอีปอเนอครับป่อบุญธรรมปงน้องอีปอตะวาได้กอดกันแล้วแม่พัดชัยเมืองชื่นสบก็โอ้ไม่ชัดเจ้าไม่ได้โทรแหมเบิร์นเนาะเป็นยังไงสบายดีสบายดีเป็นยังโกดก็แงมักตู้พระจำฮะตะวาก็ไปแงะแงะซุกก็ซุกขึ้นบ้านใหม่แม่ต่ำเห็นดูโตงานหนักเลยตู้เจ้าก่อนรุ่นแงะมักเลยตู้เจ้าจะแม่นงานตัวเก่าแล้วอ่ะสบายตู้ตั้งไว้ปุ่นไม่อยากวินเหรอสบายดีสบายดีเป็นยังโกดบอกให้เอางานขี้งวาก็ได้ขี้ไก่ก็ได้เนื้อใส่อันพักละเฮือจิ๋มแล้วหดน้ำไว้เฮือจิ๋มทำแกเดี๋ยวนี้ก็จัดงานก็ฝนตกนั่นนะไปลำปางอย่าลักไปไปลำปางอย่าลักไปเก็บสักวันไปเก็บเลยสาธุอีแม่วันนี้ก็จะไปเที่ยววัดใช่ไหมไปเอาบุญมาฝากกันเนอะเจ้าอาจารย์ก็มาฝากถึงเด้อเอาฝากแล้วฝากตะวาวันซื้อแล้วรถฮับไปแล้วยังโอ้ไว้เอาสีชมพูกันหน่อยฝากถึงวันเนี่ยอีแม่เนี่ยเจ้าสาธุไปเที่ยววัดมันจะยังก็จะลองขับยุดโอ้เจ้าจ่วยเปิ้นเด้อสาธุสาธุอีแม่เอาไปเสมืองแห่งคำเสมืองมาแห่งแล้วรอบสองนี่เอาเปรียบเขานี่เอาเปรียบเขานี่คนมารอแล้วก็อู้ดีนะนี่นะเจ้ามีความสุขมีความสุขจ้าขอบคุณอีแม่ขอบคุณอีแม่แม่อุ้ยอินตู้อายุ83แล้วใช่ไหมเจริญปอนแม่บัวลอยชัยสวรรค์ดอีแม่สาธุเจ้ากันวันนี้แม่ดีใจกันมากดีใจได้ฟังตัวลูกกะเจ้าได้ฟังทุลูกตั้งแต่ห้าโมงโอ้คนเท่ารู้เนาะคนเท่ารู้กันโอ้ยมุ่นได้ฟังได้ฟังตอนนี้ชัดเจนดีขนาดตอนนี้ชัดเจนเนาะขอบคุณอีแม่หลายๆเนาะโอ้ได้ฟังคำที่คนบัดดีบัดดักเนาะโอ้แม่นี่มีเนื้อจะอันเนื้อคนเท่าต้องสื่อสักเนาะสื่อสักตรงไปตรงมาสาธุสาธุเอ้าแม่บุญนักวุฒิเดชโอ้ลำปางแม่เหมาะชัดเจนฝนตกก็ตกหลายวันแล้วพออาจารย์ว้ายมักมีบุญใช่ว่าโทษหาอาจารย์ได้กระจายบ้างว่าจะหื้อหอมสั่งเป็นปักอยู่บ้านสาธุติ๊กติ๊กกะหอมสั่งหอมอะไรทำมาดกะเจ้าอ๋อได้กะปันตานแล้วกะว่าแล้วเหรอวันนี้หอมบุญอย่างอื่นเอากะบุญวันเกิดหลวงป่อเอากะแหละอ๋ออ
อันกระหอมพระเจ้าจิมเจ้าจะโอนไปให้ทีหลังแล้วอันวัดหนึ่งก็นั่นนะจอมพอก็ว่าห้วยงูจอมพอเจ้าจอมพอวันผู้อู้กับลุงดอยนั่นมันวัดหนึ่งกรรมนั่นว่าเออข้าจะโทรหาพระอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นมหาพระผู้มีบุญใจไหวเออช่วงที่งานยุ่งยุ่งซ้ำหายเอแมมได้ครับเพราะว่าคนโทรหาหลายแต่เป็นพวกคนเป็นหมื่นเองสถานเจ้าเจ้าเออหน้ากันเป็นยังครับได้หมดไหนเออสาธุเนอร์พระอาจารย์เนอร์เจ้าบุญหักจ้าเฮ้เจ้าอันนั่นตัวละกะครับจะออกเฮ้ยแม่ยังเอ้นะวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวา100บาทแล้วก็วัดจอมพอ100บาทเน้อสาธุสาธุเจ้าเอาแม่ไข่แก้วสายสุดท้ายแม่ไข่แก้ววงคำบวกครั้งบวกก่อ5เจ้าฮะบวกก่อ5เจ้าบวกก่อ5เจ้าเออติดเนี่ยกันท่านมหาเจ้าโอ้บ่เดียวดังนะดังเออตอนเจ้านี่คนโทรนักแหละเพิ่นมีเวลากันน่ะเจ้าแต่ตู้ลุงยองมาแล้วเจ้านั่นน่ะโทรมื้อกำลังใจฟังอยู่เด้อเจ้าขอบคุณขอบคุณแม่ไข่แก้วอยู่ดีมีสุขเนาะเอ้าศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเวลาเบิดเวลาแล้วขอนำรายการจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ท่านเจ้าทั้งหลายจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลา